ผู้ส้มและท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็มาพ่อก็สาวเล่าไตคือเก่าเนาะสาวเล่าไตก็มีเรื่องสยองขวัญมาเล่าสู่พี่น้องฟังอีกเช่นเคยเนาะถ้าให้มักเรื่องร้อนเรื่องลี้ลับให้มาฟังอยู่บ้านสาวเล่าไตเนาะรับประกันความลี้ร้อนแน่นอนเนาะประกันความร้อนเนาะมื้อนี้ก็สิมาเล่าเรื่องผีบ้านเศร้าเนาะมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนร่วมงานที่เพิ่นมาแชร์ประสบการณ์ให้ซาลาไตฟังโดยตรงเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าเพิ่นก็ไปเฝ้าบ้านอยู่เนาะไปเฝ้าบ้านหลังแบบเป็นหลังบ้านคนเป็นหลังแบบเป็นหลังเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นเป็นห้องเนาะเฝ้าเป็นหลังเลยเนาะพอเฝ้าเป็นหลังล่ะก็ก็อยู่กับเป็นครอบครัวเนาะผู้ดีก็เวลาเพิ่นจะแบบจัดงานปีใหม่เป็นยังก็สิมีเอื่อยน้องมาหลายคนเนาะผู้ดีมือนึงเนาะมือนึงหั่นก็เลยจัดงานวันเกิดลูกกับร้องคาราโอเกะปกติเนาะหลังร้องคาราโอเกะเป็นปกติที่นี่ร้องคาราโอเกะเป็นปกติเนาะผู้ดีกะผู้ดีกะบานี่เพิ่นกะอันนั้นพอร้องไปร้องมาเนาะก็อยู่ดีๆก็มีเสียงผู้หญิงแทรกมาเนาะแทรกมาเพิ่นก็ว่าเอ๊ะนี่อยู่ในไหนก็คือบ่มีผู้หญิงเนาะก็ผู้ดีเจอก็ลองปิดอันนั้นเบิ่งเนาะปิดซีดีปิดทุกอย่างก็ยังร้องเพลงอยู่คือเก่าเนาะเสียงมีหญิงเนาะก็เลยพากันแบบโอ้โหเสร็จจังแล้วเนาะก็ได้เอาแผ่นซีดีออกไปเลยแผ่นซีดีออกไปผู้ดีก็ยังร้องคือเก่าเนาะเพิ่นเป็นซิปเพิ่นว่าวันนี้ก็เลยแบบก็เลยนั่งฟังผู้หญิงคนนั้นร้องพอร้องไปประมาณ5นาทีเค้าก็เศร้าร้องเนาะซึ่งอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะเนาะบ้านที่เพิ่นเฒ่าอยู่ที่นี่เพิ่นก็บอกว่าบางคนเขาขี่รถกายเขาก็เห็นอยู่สันโสมเนาะย่างขึ้นไปส่วนเจ้าของบ้านเองก็บ่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าก็บ่เคยได้เห็นบ่เคยได้เจอเนาะแต่ว่ามีครั้งเดียวเนาะเจอมางานวันเกิดแบบเพิ่นมาร้องเพลงเนาะเฒ่าก่อนน่ะเนาะเพิ่นตายอยู่หั่นก็เลยเพิ่นก็เลยบ่หนีเนาะเพิ่นก็เลยผูกพันอยู่หั่นตลอดเนาะก็มีแบบอันนี้เรามาเศร้าที่2เนาะแต่ว่าลูกพ่อกับยายนี้ไปแล้วก็ได้ปล่อยเจ้าของบ้านแล้วก็ปล่อยให้คนเศร้าอีกเนาะก็เรื่องก็ประมาณนี้แหละเนาะเรื่องก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามื้อนี้ซะเราตายออกมาหนอกพื้นที่เนาะบ่อยู่ในห้องเนาะจะได้บ่ค่อยสะดวกเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ซะเราตายก็ขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายบายบ๊ายบาย